ับมีคนไข้ที่มาพบมาปรึกษาที่แผนกหลายต่อหลายคนยังอายุยังน้อยแต่ว่าเริ่มมีปัญหาของกระดูกสันหลังแล้วเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการที่ต้องนั่งทำงานนานๆจริงๆแล้วการนั่งทำงานนานๆมีผลต่อทั้งกระดูกสันหลังช่วงคอด้วยแล้วก็ช่วงเอวด้วยวันนี้ก็เลยว่าจะมาแนะนำการนั่งยังไงให้มันถูกวิธีเพื่อป้องกันปัญหาของกระดูกสันหลังไม่ว่าจะเป็นส่วนคอด้วยหรือกระดูกสันหลังส่วนเอวด้วยอันแรกก็จะเป็นเรื่องของการนั่งเพื่อป้องกันช่วงกระดูกสันหลังส่วนล่างที่ส่วนเอวของเราอันแรกก็คือระดับความสูงของเก้าอี้ระดับความสูงที่ดีคือ1เท้าสัมผัสพื้น2ก็คือว่าช่วงระหว่างหน้าแข้งของเรากับต้นขาอยู่ในมุมฉากนี่คืออันดับแรกอันที่2ก็คือเวลาที่เรานั่งแล้วเหมือนกันครับต้นขากับแนวของหลังตั้งฉากอีกเหมือนกันอันนี้คือจะเป็นระดับความสูงของเก้าอี้ที่ถูกต้องอันที่2ก็คือว่าตัวของหลังถ้าเป็นไปได้ควรจะเลื่อนหลังเราเนี่ยให้มันชิดกับเบาะของเก้าอี้มากที่สุดเพราะว่าเวลาที่เรานั่งนานเนี่ยเมื่อหลังเราพิงเก้าอี้ได้ดีเนี่ยน้ำหนักจะถูกกระจายไปที่บริเวณของพนักพิงหลังจะไม่ต้องแบกภาระเพียงลำพังอันนี้ก็ช่วยให้กระดูกสันหลังเรามีความทนทานปลอดภัยมากขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของการนั่งให้ปลอดภัยกับกระดูกช่วงคอปัญหาของกระดูกส่วนคอก็คือว่าเวลาที่เราต้องก้มหน้านานๆเยอะๆก็จะมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกคอที่จะเสื่อมเร็วได้วันที่2ก็คือเรื่องของหัวไหล่เพราะว่ากระดูกคอเนี่ยก็รับแรงกดดันมาจากหัวไหล่เช่นกันในบางคนเนี่ยที่ถนัดการใช้คีย์บอร์ดเนี่ยอยู่สูงแบบนี้เวลาที่เรานั่งไหล่ก็ต้องยกขึ้นเมื่อเราทำอย่างนี้นานๆเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่ช่วงบ่าจะรับภาระเยอะแล้วท้ายที่สุดภาระพวกนี้ก็จะตกอยู่ที่กระดูกสันหลังส่วนคอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คีย์บอร์ดลงมาอยู่ในระดับต่ำเราจะเห็นว่ายิ่งถ้าเก้าอี้มีพนักตองแขนจะยิ่งดีก็คือเวลาที่เราใช้งานเนี่ยแขนระวังอยู่ที่พนักแล้วเราก็พิมพ์ไปอันนี้ไหล่ไม่ต้องแบกภาระอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างถูกวางอยู่2ก็คือระดับสายตาถ้าเราต้องก้มหน้าเยอะๆหมอนรองกระดูกสันหลังช่วงคอเนี่ยจะรับภาระเยอะเพราะฉะนั้นจอควรจะปรับยกสูงขึ้นเพื่อเวลาที่เราพิมพ์หรือเราที่เราทำงานต่างๆเนี่ยเรามองไปในหน้าตรงอีกอันนึงก็คือเรื่องของทิศทางในการวางหน้าจอคืออย่างบางท่านเนี่ยวางหน้าจอเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราต้องเอียงหน้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยทำให้การกระจายน้ำหนักที่คอเนี่ยไม่ค่อยปกติก็ทำให้ปวดคอได้และท้ายที่สุดก็ไปมีปัญหากับข้อต่อหรือกระดูกสันหลังส่วนคอได้เช่นกันถ้าเราปรับภาวะเหล่านี้ได้กระดูกสันหลังไม่ว่าจะเป็นช่วงเอวช่วงคอก็มีความปลอดภัยมากขึ้นเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของระยะเวลาที่เรานั่งคือถ้าเกิดเราต้องนั่งต่อเนื่องนานๆจริงๆเนี่ยความดันต่างๆความกดดันต่างๆในแนวของกระดูกสันหลังก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามเวลาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ทุก 30-40 นาทีเนี่ยเราสามารถจะลุกเปลี่ยนอิริยาบถได้แล้วค่อยมานั่งทำงานต่อช่วยให้กระดูกสันหลังเรามีความปลอดภัยมากขึ้นในการที่เราจะต้องนั่งทำงานในทุกๆวัน